บันทึกลึกลับภาพที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นที่วัดพระลาผลจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อมีร่างทรงจำนวนมากเดินทางมารวมตัวกันที่นี่ว่ากันว่าสาเหตุที่ชักพาร่างทรงแทบจะทั่วประเทศเดินทางมารวมตัวกันนั่นก็เพราะว่าความฝันของคนคนหนึ่งหลายคนยืนยันกับเราว่าชายผู้นี้คือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ปรากฏการลึกลับดังกล่าวเกิดขึ้นเดิมทีชายวัย36ปีผู้นี้เป็นเพียงผู้ที่ยึดอาชีพขับรถแท็กซี่ในเมืองหลวงกระทั่งวันหนึ่งได้พบกับผู้โดยสารวัยชราที่จู่ๆก็ทักขึ้นมาว่าเขามีองค์เทพหากไม่รับขันยอมเป็นร่างทรงชีวิตจะต้องพบเจอกับความเจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุดและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เขาย้อนกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดในฐานะของร่างทรงพ่อปู่ศรีสุทธโธศรัทธาก็เวลาปู่ลงก็ไปไหว้ปู่ค่ะเพิ่งเริ่มมากอะศรัทธามากจริงๆเป็นมากเป็นใจกับพ่อใจเนี่ยครับหมอจนเบ้าพุ่นละก็ได้ขึ้นมากพ่อศรัทธาเป็นพุ่นมาอยู่นี่นะครับที่พุ่นเจ็บเปลี่ยนมากนะครับที่ป่วยก็บอกคิดว่าจะหายนะครับก็เลยปู่ก็เลยมาเข้าร่างก็เลยว่าให้น้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีแล้วก็นั่นนี่สะเดาะต่อชีวิตกินน้ำมนต์กับปู่ขึ้นบารมีปู่ก็ดีขึ้นค่ะแม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่มีใครกล้ายืนยันว่าอาการเจ็บป่วยทั้งหลายเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธแต่กับข้อมูลที่เราค้นหาในโลกของความเชื่อถือศรัทธาพบว่าพ่อปู่ศรีสุทโธหรือพญาศรีสุทโธนาคราชคือพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลเอราปัฏฐะมีพระวรกายสีเขียวเข้มปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทองเป็นพญานาคราชประจำองค์เท้าสกเทวราชหรือพระอินทร์ปกครองพญานาคฝั่งประเทศไทยทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานมีเวียงวังอยู่ที่คำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่เชื่อว่าเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลที่มีอยู่ทั้งหมด3แห่งคือ 1. หนองคันแทบริเวณตอนใต้ของทิเบตประเทศจีน 2.บริเวณประเทศลาวกรุงเวียงจันทน์และ 3. ที่พรมประกายโลกหรือวังนาคินคำชะโนดนั่นเององค์ปู่ศรีสุทโธก็คือพญานาคที่ในตำนานก็คืออยู่คำชะโนดมีมิตรสหายก็คือเท้าสุวรรณนะครับก็เลยให้คำสัตย์วาจากันไว้ว่าให้ออกไปล่าสัตว์ท่านปู่ศรีสุทโธก็เลยไปล่าสัตว์ช้างครับได้มาแล้วก็ได้แบ่งครึ่งให้เท้าสุวรรณนาควันหนึ่งเท้าสุวรรณนาคได้ออกไปล่าสัตว์แล้วก็ไปได้เนื้อเม่นมาแต่ทีนี้ไปแบ่งให้ท่านศรีสุทโธก็แบ่งครึ่งเหมือนกันแต่ขนเม่นมันจะใหญ่กว่าขนช้างท่านศรีสุทโธก็เลยเกิดความโมโหได้รวบราฆ่าฟันกันเมื่อองค์ยินได้รับทราบก็เลยลงมาบอกว่าให้ขุดแม่น้ำแข่งกันท่านปู่ศรีสุทโธก็เลยขุดเป็นแม่น้ำโขงท่านจะเป็นคนที่ใจร้อนแต่สุวรรณนาคเนี่ยครับก็ได้ไปขุดแม่น้ำน่านก็คือเป็นคนที่ใจเย็นท่านปู่ศรีสุทโธก็เป็นผู้ที่ชนะแล้วก็ตั้งปากป่องให้ขึ้นมาโปรดมนุษย์เพื่ อขึ้นค่ำแบบนี้ครับจะกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้เมื่อความเชื่อกลายเป็นความศรัทธาประกอบกับความฝันในค่ำคืนหนึ่งที่ว่ากันว่าพ่อปู่ศรีสุทโธได้มาปรากฏกายให้เห็นในนิมิตเพื่อให้สร้างบางสิ่งบางอย่างให้ชาวบ้านได้เคารพบูชาผมก็มีสายญาณทางพญานาคครับพอดีแล้วทีนี้ก็เลยได้อยู่กับท่านมาได้ครบ2ปีท่านก็มาเป็นนิมิตมาบอกให้สร้างเพื่อให้ชาวบ้านได้เกิดความศรัทธาและกราบไหว้กันแบบนี้ครับผมสิ่งที่พ่อปู่ศรีสุทโธในความฝันสั่งให้สร้างก็คือพระพุทธรูปโดยหลังจากมีการปรึกษาหารือในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านทุกคนมีมติตรงกันว่าจะสร้างพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานไว้ที่วัดพระลาผลแห่งนี้ก้าว
นาฬิกาของวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2555พิธีบวงสรวงเพื่อจัดสร้างพระก็เริ่มขึ้นก็คือตอนแรกเลยประมาณ9โมงครับจะเปิดพิธีบวงสรวงกันเพื่อขอพื้นที่ขอพระภูมิแม่นางธรณีพระภูมิเจ้าที่ครับเมื่อถึงฤกษ์ยามทำพิธีปรากฏการลึกลับก็เกิดขึ้นอย่างที่เห็นคนธรรมดาที่มีอากัปกิริยาคล้ายพญานาคเหล่านี้ว่ากันว่าเป็นผู้มีสายยันพญานาคหรือเป็นร่างทรงพญานาคนั่นเองโดยทั้งหมดที่มาร่วมพิธีบวงสรวงเชื่อว่าเป็นร่างทรงของบรรดาพญานาคที่เป็นลูกหลานของเจ้าปู่ศรีสุทโธทั้งสิ้นอันนั้นเป็นปู่นาโคองค์นึงแล้วคือเป็นอาการยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ละบุคคลเหมือนกันเพราะจริตของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนาคแต่ละตนก็ไม่เหมือนกันครับครับนิสัยก็แตกต่างกันไปครับผมเป็นสายยันนาคเหมือนกันครับพ่ออนันตะครับกับท่านฤาษีมั้งครับฤาษีก็จะมาก็ลงมาคือแก่ๆเลยครับผมแก่ๆแล้วแต่ท่านจะมองเห็นกันครับแต่ละสายยันจะมองเห็นกันอยู่ครับว่าองค์ไหนแบบนี้ครับจะสื่อรู้กันครับเป็นปู่โคดมครับคือจะลงมาฟ้อนรำอะไรแบบนี้สายยางทางฤาษีครับผมชายเสื้อเหลืองกินไฟอันนั้นคือปู่นารายณ์ครับก็คือการแสดงอิทธิฤทธิ์แบบนี้ครับแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันครับการแสดงอิทธิฤทธิ์ก็แตกต่างกันไปครับผมหลังจากบรรดาร่างทรงพญานาคมาแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเพื่อร่วมแสดงความยินดีในการสร้างพระได้ไม่นานก็ถึงเวลาที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาต่างตั้งตารอคอยนั่นก็คือการลงมาประทับร่างของพญาสุทโธนาคราชหรือพ่อปู่ศรีสุทโธท่านปู่ศรีสุทโธครับผมมีลักษณะก็คือเป็นนาคนี่แหละครับผมอาการถามว่ารู้ไหมทุกคนสามารถรู้ได้ครับแต่ท่านจะไปยื้อแย่งจิตกับของท่านหรือเปล่าอันนี้คือแล้วแต่บุคคลครับผมคือแยกแยะให้ออกครับมหากรรมร่างทรงพญานาคที่ต่างมาร่วมแสดงความยินดีว่ากันว่าช่างที่มาสร้างองค์พระก็ยังได้พบกับพ่อปู่ศรีสุทโธในความฝันอีกด้วยคนที่ปั้นคือท่านก็เป็นนิมิตบอกเหมือนกันให้ปั้นเสียนนาคแบบว่าทำยังไงก็ได้ที่ทำให้มีชีวิตครับผมให้เหมือนมีชีวิตอยู่จริงๆแบบนี้ครับต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2555 4เดือนหลังจากพิธีบวงสรวงวัดพลาผลก็มีพระพุทธรูปองค์ใหม่ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระธรรมคำสอนและพระพุทธคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระนามของพระพุทธสัทธา
นาคาธิบดีสีสุดโทนนาคราชพระพุทธรูปปางนาคปรกสูง7เมตรขนาดหน้าตัก4เมตร70เซนติเมตรโดยภายในองค์พระนอกจากจะบรรจุด้วยพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า20องค์และแผ่นดวงของผู้ร่วมสร้างแล้วยังมีหินแม่น้ำโขงปลุกเสกหรือที่เรียกว่าเพชรพญานาคบรรจุไว้อีกด้วยพิธีบวงสรวงพระพุทธสัทธานาคาธิบดีสีสุดโทนนาคราชถูกกำหนดขึ้นในเวลา 9:00 นของวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2555วันเวลาที่เหล่าบรรดาร่างทรงพญานาคทั้งหลายกลับมารวมตัวกันที่นี่อีกครั้งก็เป็นพิธีบวงสรวงเพื่อให้เทพทุกพญาทุกองค์ได้มันเป็นสักขีพยานว่าเราได้สร้างสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแบบนี้ครับหลังพิธีในช่วงเช้าค่ำของวันนั้นได้จัดให้มีพิธีสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้มาร่วมพิธีทันทีที่พิธีสงฆ์เสร็จสิ้นลงเหล่าบรรดาร่างทรงพญานาคก็มารวมตัวกันอีกครั้งWe'll be right back.
เป็นสักขีพยานที่เราสร้างในตรงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับเพื่อบำรุงพุทธศาสนามากกว่าไม่ได้มาแสดงอิทธิฤทธิ์กันคือการพิธีเราจะประกอบพิธีไปด้วยการบูชาทุกสิ่งอย่างเอาให้ครบเต็มหลักของทั้งพราหมณ์ทั้งฮินดูอะไรแบบนี้ครับสิบเก้านาฬิกาพิธีบูชาไฟตามหลักพิธีกรรมของฮินดูก็เริ่มขึ้นโดยมีความเชื่อกันว่าการบูชาไฟเป็นการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงมอบความสุขและความโชคดีให้แก่ผู้ที่บูชาและถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบูชาโดยชาวฮินดูถือว่าพิธีกรรมทั้งหลายจะไม่สมบูรณ์หากขาดการบูชาไฟศรัทธานาคาธิบดีสีสุดโทนาคราชพระพุทธรูปปางนาคปรกที่เชื่อว่าพ่อปู่สีสุดโทเป็นผู้สั่งให้สร้างกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านที่เชื่อถือศรัทธาร่วมแรงรวมใจจนสามารถสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่สำเร็จเสร็จสิ้นลงภายในระยะเวลา4เดือนนั้นว่ากันว่าไม่เพียงเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์งดงามทางด้านพุทธศิลป์เท่านั้นแต่ยังมากด้วยปาฏิหาริย์ที่เชื่อว่าสามารถสั่งฟ้าห้ามฝนได้อีกด้วยช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ